Celsius, Dong Dong! Ladies and gentlemen, introducing our English warrior fighter of the blue corner. 30 years of age, training at Muay Thai Gym. The whole record of 37-5 with 23 victories. Ladies and gentlemen, Michael Robin! From Arena Robin! Ladies and gentlemen, your Yat Thai warrior tonight making his way towards the arena, fighting out of the red corner. เอาละครับวันนี้เปิดหัววางมาตรฐานไว้ดีเหลือเกินครับคว้าซุปเปอร์โบนัสไปครองทั้งคู่นะครับแหมคู่ต่อไปเฮ้เหนื่อยแล้วครับคู่ที่2ของรายการครับยอดสิงห์สิทธิ์เจมียวครับเจอกับไมเคิลโรบินนักชกจากอังกฤษที่มาจากค่ายบลูมวยที่นี่2ครั้งยังไม่เคยแพ้ใครครับจากค่ายบลูมวยไทยไมเคิลโรบินครับจากประเทศอังกฤษในวัย30ปีตัวของสูง187เซนติเมตรครับต้องบอกว่าเป็นนักชกที่สูงเหลือเกินครับส่วนมุมแดงครับยอดสิงห์สิทธิ์เจ๊เหมียวครับนายทวีศักดิ์มาชื่นครับจากอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรปัจจุบันวัยเพียงแค่19ปีครับล่าสุดมาชนะคะแนนบวงเงินค่ายสันสุขยิมเอาไว้จากค่ายมวยสิทธิ์เจ๊เหมียวครับพูดถึงคำว่ายอดสิงห์เนี่ยอาจจะไม่คุ้นครับต้องพูดถึงว่าแสงศักดาสิทธิ์เจ๊เหมียวคือเขาคนนี้แหละครับนี่แหละครับเพราะชื่อถึงแสงศักดาสิทธิ์เจ๊เหมียวนั้นหลายคนจำได้แน่นอนแต่ชื่อยอดสิงห์นี่แม้แต่ตัวผมเองยังงงว่ามาจากไหนแต่พอเห็นหน้านี่โอ้เจ้าแสงศักดานี่เองครับรูปร่างเตี้ยกว่าเล็กน้อยครับทางด้านยอดสิงห์ครับหรือว่าแสงศักดาวันนี้ปล่อยเวทขึ้นมาต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าเด็กกำลังโตโตไวเหลือเกินครับแต่ก่อนที่ชกเพียงแค่60ถึง65กิโลกรัมเท่านั้นปัจจุบันในทะลุ74แล้วครับโอ้โหต้องบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วครับที่มีเด็กไทยรูปร่างสูงยาวไว้รับมือกับชาวต่างชาตินะครับทางด้านไมเคิลโรบินครับล่าสุดชนะคะแนนแจ็คสยามแล้วก็ก่อนหน้านั้นเสมอกับนักชกจากนู่นนะครับเก่งกล้าสิงห์ทอง4ครับแล้วก็ที่สำคัญวันนั้นที่ต่อยกับแจ็คสยามนี่ต้องบอกว่าเขาโชว์ผลงานได้ดีเลยครับไมเคิลขยับขยับเข้าหาเป็นนักชกที่ยิ่งมากโอ้ยแม่ฮุกขวาครับโอ้โหโอ้โหตบดักเข้าไปครับเต็มๆเลยครับไมเคิลโอ้โหเสียนับเลยครับยอดสิงห์ทำท่าจะดีใจครับแต่พอมาดูผลงานเจ้าไมเคิลลุกขึ้นสู้ครับแม่หันไปทีไมเคิลดีตัวขึ้นมาแล้วครับแต่โดนนับครับประมาทไม่ได้ครับแกไวครับยอดสิงห์มาครับไมเคิลวันนี้เจอกับด่านหินครับต้องบอกว่านี่คือบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์มวยบนเวทีแล้วครับที่หาที่ไหนไม่ได้ครับเวลาชกที่เจอหมัดคู่ต่อสู้จะต้องแก้อย่างไรครับยอดสิงห์ขวางหน้าแล้วเสียบซ้ายกดตีโอ้โหจังหวะขวางของแกทำได้ดีครับยิ่งชกยิ่งแรงครับแต่ตอนนี้เจอสกัดดาวรุ่งครับเจอหุกขวาเข้าไปนี่ครับหลุดหลวมเข้าไปไม่ได้ครับเจอกับยอดสิงห์ครับพยายามจะเตะไปที่พับนอกครับหุกขวามาอีกแล้วครับยอดสิงห์ก็ไม่ได้หนีนะครับดูครับอย่ามามีทีขวาไมเคิลพยายามจะขยับยังซักจะขวายกับตัวเองอยู่กับไมเคิลนี่ครับลูกทีของยอดสิงห์นี่ครับยืนยันเอาไว้ครับวันระยะครับไมเคิลยังเข้าไม่ถึงตัวครับมีมือประสบการณ์ล้วนๆแล้วครับยอดสิงห์พยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายไมเคิลเจอฮุกขวาเข้าไปนี่ไม่ค่อยกล้าที่จะผีพรามเลยครับแต่พอเสียไปหนึ่งนัดนี่เกมของตัวเองนี่เปลี่ยนเลยครับต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นครับโอ้โหก่อนที่จะเจอหมัดฮุกขวานี่ไมเคิลนั้นต่อยแบบมั่นอกมั่นใจเลยครับเดินเข้าหาอุ้ยแม่หลวมเข้ามาครับทางด้านยอดสิงห์ถึงกับเข่าอ่อนเหมือนกันครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะโดนศอกหรือเปล่าครับเมื่อกี้โดดเข้ามาครับหลุดไปครับนี่แหละครับวิชามวยไทยบอกว่าต้องบอกว่ามีลูกแก้ลูกกันแล้วก็ลูกกระทำพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนก็ไม่ขึ้นครับซ้ายยาวครับทีสกัดอีกทีแต่ยิ่งชกยิ่งหมุนตัวเองครับไมเคิลเอาครับก่อนตีได้แล้วครับโอ้ได้มาได้
บ้างครับไมเคิลไม่ธรรมดาครับหมดยกแรกครับอีกนิดจะแตะ100ครับพลาดไปก่อนครับไมเคิลโรบินเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าจังหวะพลาดของเค้านี่มาจากจุดไหนเจอฮุกขวาของทางด้านยอดสิงห์ครับจุดเกิดเหตุอยู่ครับนี่ครับหลวมนิดเดียวครับฮุกขวาโอ้ยจังหวะจะบวกหมัดครับทางด้านนี่ครับถึงก่อนครับฮุกขวาของทางด้านยอดสิงห์ฮุกขวาสั้นๆครับสวยต่อครับยกที่2 1นับนั้นไม่ใช่บทสรุปไม่ใช่บทสรุปนะครับยังเหลือเวลาอีก2ยกครับไมเคิลก็จะมารวมได้เจอเลยครับจังหวะวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายแล้วก็ถีบขวาไว้ยอดสิงห์นั้นอาศัยกระดูกประสบการณ์แล้วครับรวดเร็วเหลือเกินครับยอดสิงห์ไมเคิลเจอทีมแล้วครับพยายามจะเล่นเกมเร็วขึ้นครับต่อในตีได้ไม่ได้ครับตามมาที่เชือกโอ้โหแล้วเป็นแสงทางด้านยอดสิงห์ครับโอ้โหแล้วก็กระดูกประสบการณ์แม้ว่าอายุยังน้อยนะครับแต่ยอดสิงห์นั้นผ่านสิงห์เหนือเสือใต้มาเยอะครับจังหวะวางแข้งซ้ายสวยแล้วล็อกในไมเคิลพยายามจะกดมาตีกระตีได้มา1ทีครับซ้ายครับผ่านไปแล้วทีขวาโอ้ยเริ่มที่จะหงุดหงิดตัวเองแล้วครับไมเคิลเดินเร็วขึ้นล็อกในแล้วพยายามจะเน้นที่เข่าเดี๋ยวกรรมการแยกออกมาไมเคิลขยับมาโอ้ยนี่ครับจังหวะต่อยหมัดขวาเจอแข้งซ้ายแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายนะครับดูครับเมื่อสักครู่นี้ความเก๋าครับอัจฉริยะของทางด้านยอดสิงห์ครับดักแทงซ้ายครับไมเคิลนี่ครับพยายามจะเน้นที่หมัดเหมือนกันครับไมเคิลขยับเข้ามาล็อกในยอดสิงห์ขวางหน้าไว้โอ้แล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายมีเหลี่ยมกระตุกโอ้โหนี่ครับชูดเลยครับมากระตุกเด้งชี้กับไมค์ทีเจอเข่าซ้ายของทางด้านยอดสิงห์ซ้ายหน้าครับดีดเข้าใส่มาครับเติมด้วยแข้งขวาไมเคิลเปลี่ยนเข้ามาเจอมาทุกยอดสิงห์ล็อกในแล้วเททิ้งเลยลุกเฉาอู้ไม่ได้แตกครับบริเวณปลายคิ้วขวาครับของทางด้านไมเคิลทิ้งศอกซ้ายแล้วครับพยายามเกาะในพยายามจะทิ้งหมัดนำเข้ามาก่อนครับแต่ตีไม่ได้ครับจังหวะเกาะในของทางด้านไมเคิลโรบินไมเคิลขยับเข้ามาพยายามจะต่อยหมัดแต่เจอศอกซ้ายอีกแล้วและจังหวะขวางหน้าของยอดสิงห์ดูครับแค่แกขวางแค่เสียบด้วยเข่าซ้ายครับยอดสิงห์ได้จังหวะเดินเข้ามาครับแข้งขวาง้างหลอกตบด้วยหุ้มขวาแล้วขวางหน้าอีกทีเสียบวงในครับดูครับขวางโอ้ยแม่แล้วเจอศอกซ้ายครับโอ้จังหวะแกขวางครับกดมาแล้วก็ฟันด้วยศอกซ้ายทันทีแตกครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับโอ้ยดูครับแตกทั้งสองข้างครับของที่ ลึกครับโอ้ดูครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับแพทย์สนามจะอนุญาตให้ชกต่อหรือไม่ครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวครับโอ้มันแตกเยอะไปหน่อยครับเพื่อความปลอดภัยครับทางเวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยของเราครับเห็นความปลอดภัยของตัวนักมวยเป็นหลักครับโดยเฉพาะแพทย์นะครับก็มีจรรยาบรรณนะครับอันตรายแน่นอนครับพี่วันเราไม่สนับสนุนเรื่องการพนันใช่ครับเราเน้นทำกีฬาทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับนี่แหละครับเป้าหมายของเราแล้วดูครับนี่ครับจังหวะแกขวางขวางแล้วตบมาแล้วฟันด้วยศอกซ้ายเลยครับ Ladies and gentlemen after just one round of action we have a winnerby ways of referee stoppage red corner yotsing sit jae